ที่ติดตามข่าวมาว่าทราบว่ามีการจับฆาตกรในในสมคิดพุ่มพวงนะครับเราได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานีไฟบุรีรัมย์แล้วพบว่าเป็นการเดินทางจากสถานีไฟบุรีรัมย์จริงครับโดยเดินทางขบวนรถที่234เที่ยวเวลา6:07 น.นะครับเขาได้เข้ามาซื้อตั๋วในเวลา17:21 น.ซื้อตั๋วจากสถานีบุรีรัมย์ไปลงสถานีอยุธยาครับจากดูในกล้องวงจรปิดเขาจะใส่แมสตลอดเลยฮะใส่แมสใส่ชุดเหมือนกับอำพรางเพื่อไม่ให้คนเห็นหน้าตานะครับครับเจ้าที่ที่จำหน่ายตั๋วก็เลยไม่สามารถจะดูหน้าได้ชัดเจนได้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบเหมือนกันครับเป็นขบวนรถธรรมดานี่เราไม่ได้ตรวจบัตรประชาชนนะครับรถธรรมดาท้องถิ่นก็มาซื้อตั๋วได้ปกติครับเราได้กำชับเจ้าที่ช่วงที่มีข่าวนะเราได้กระชับที่ให้ตรวจสอบแล้วแต่ว่าฆาตกรนี่เขามีวิธีการป้องกันตัวแล้วทำให้เราตรวจสอบได้ไม่เต็มที่ครับก็ข่าวจากการรู้ข่าวแล้วก็กลัวว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนี้จะย้อนกลับมาที่วิรัมก็เป็นไปตามที่คิดจริงๆก็ย้อนกลับมาจริงๆ